ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมวันนี้ครับก็อยู่กับช่องบาสนะครับผม The Bassman Channel อีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นตอนนี้คือตอนเนี้ยเรามาเตรียมตัวแข่งที่เมลเบิร์นนะเนาะมาแข่งอาโนนะครับก็เลยว่าที่จริงเขาอ่ะให้ลงทะเบียนวันนี้เราก็เลยมาวันพฤหัสวันนี้วันพฤหัสมาเที่ยวก่อนก็ตั้งใจมาเที่ยวด้วยเราเขาให้ลงทะเบียนอะเร็วเพราะว่าตอนแรกมันจะมีแข่งวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์แต่ว่าด้วยเรื่องไอ้โควิดมันก็เลยเปลี่ยนเว้ยมันเปลี่ยนเป็นแข่งวันอาทิตย์วันเดียวใช่เปลี่ยนเป็นแข่งวันอาทิตย์วันเดียวแล้วก็ที่เราก็ไม่อยากเสียตังค์ไงเราก็บินมาก่อนจองโรงแรมแล้วจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็เลยบินมาเลยทีนี้ก็นั่งมาเที่ยวก่อนก็จะมาเที่ยวก่อนแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ใช่วิดีโอที่เกี่ยวกับเที่ยวแต่ว่ามันเกี่ยวกับคือเราว่างเนาะเราก็ตั้งใจที่จะมาอัปเดตข่าวสารชีวิตหรือว่าชีวิตเมืองนอกหรือว่าเกี่ยวกับพวกอะไรที่มันเป็นความรู้เกี่ยวกับฟิตเนสนะครับโดยเดี๋ยววันนี้เนี่ยบาสจะให้นนท์เนี่ยแนะนำตัวก่อนนะครับอ่ะนะครับผมชื่อนนท์นะครับก็มาอยู่ออสเตรเลียได้ประมาณ4ปีแล้วเนาะก็ตอนแรกก็มาอยู่กับเทียบายก่อนนะครับตอนปีแรกอยู่กับเทียบายก็ไปเทงอะไรแบบนี้ครับกับเทียบายแล้วก็หลังจากนั้นอยู่นี่ได้ปีนึงก็ไปอยู่ที่บริสเบนต่อนะฮะได้2ปีแล้วก็เพิ่งกลับมาซิดนีย์อีกรอบนึงตอนปีนี้ฮะก็อยู่กับเทียบายเหมือนเดิมก็มีไปเทกับเพียได้อะไรประมาณแบบนี้ประมาณเดือนนึงแล้วเนาะก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วก็นั่นแหละฮะได้ก็คือเหตุผลที่คือเราอ่ะเป็นเชื้อสายจีนนะถ้าคนดูก็ไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมเรียกเฮียนะผมก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะบาสกับนนเนี่ยโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเนาะเราก็เหมือนกับว่าเราก็สนิทกันนะครับเฮ้ยเราอ่ะก็มีโปรเจกต์อีกโปรเจกต์นึงซึ่งกำลังจะทำอยู่ก็เป็นช่อง YouTube แต่ว่าเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นการอยู่ที่ออสเตรเลียหรือว่าเราจะไม่ว่าก็ไปรูปไปนี่มีอะไรที่แบบน่าสนใจก็จะถ่ายก็จะถ่ายเอาไว้เหมือนเป็นวล็อกเหมือนเป็นไลฟ์สไตล์ของเราเด็กเรียกเด็กนอกเด็กนอกโอเคเด็กนอกเรียกเด็กนอกนะแต่ว่าไอช่องนี้เนี่ยบาร์ก็ยังเก็บไว้นะครับเอาไว้ให้คนที่แบบก็ใจเกี่ยวกับออกกำลังกายฟิตเนสออกกำลังกายเน้นไปทางนี้แล้วก็จะมีช่องนึงก็จะเป็นแนวแบบสนุกสนุกหน่อยใช่ถ้าสมมติว่าแบบใครที่แบบอยากดูไล่เลื่อยเปื่อยแล้วสนุกกินข้าวอาจจะมีชาเลนจ์บ้างอะไรแกล้งคนอะไรอย่างเงี้ยก็ติดตามกันแต่ว่าคือตอนนี้ยังไม่ออกมาก็คือมีถ่ายไปบ้างแล้วแต่ว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่เนาะก็เป็นคิดกันอยู่เนาะใช่ใช่โอเคก็เข้าเรื่องกันเลยนะครับเหตุผลที่เรามานั่งคุยกันอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าอยากให้สำหรับความรู้ beginner. สำหรับคน beginner นะครับ beginner เนี่ยก็คือคนที่เพิ่งหัดเข้ายิมไม่ถึง1ปีและไม่มีความรู้อะไรเลยย้ำนะครับคนที่อันตี้หรือว่ามีความเห็นต่างเรื่องฟิตเนสเนี่ยขอให้ฟังก่อนนะครับว่าสำหรับ beginner นะครับใครที่เป็นบิกินเนอร์ก็เอาไปทำตามได้เนาะโดยบาสเนี่ยก็จะให้นนนะครับเป็นคนตั้งคำถามเอาเป็นแบบสมองบิกินเนอร์ก็คือเหมือนกับว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้เหมือนกันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะใช่แล้วก็บาสเนี่ยได้เทนนเดี๋ยวเอารูปให้ดูขึ้นตรงนี้เลยเป็นรูปแบบก่อนที่จะเทนก่อนเทนแล้วก็หลังเทนหนึ่งเทนได้1เดือนนะครับ1เดือนเต็มๆนะแล้วก็เดี๋ยวบาสเนี่ยจะเอารูปของบาสให้ดูการเตรียมตัว3วีคนะครับคอมเพลเลยว่าเอ้ย3เดือนขอโทษพูดผิด3เดือนคอมเพลเลยว่าแบบเนี่ยเปลี่ยนไปแค่ไหนเนาะเดี๋ยวขึ้นข้างหน้าตรงนี้เลยครับผมโอเคเดี๋ยวจะให้นนเนี่ยอย่างน้องนนก็มีคำถามในหัวยังก็มีบ้างแล้วเนาะเอาแบบไม่ต้องเยอะมากวันนี้เรามานั่งคุยเล่นอัปเดตชีวิตกันเฉยๆครับที่เมลเบิร์นนะครับปกติเราเนี่ยอยู่ซิดนีย์ใช่ๆเนาะโอเคเรียนกันอยู่ซิดนีย์อย่างผมเนี่ยก็เรียนเป็นบัชเชลเลอร์เป็นปริญญาตรีนะครับด้านสปอร์ตแมเนจเมนต์อยู่น้องเนี่ยก็กำลังจะเข้า IT ใช่ใช่มั้ยครับโอเคก็เดี๋ยว
ยังไงเนี่ยให้นนลองถามมาดีกว่าว่ามีคำถามอะไรบ้างเนาะโอเคโอเคได้ก็คำถามสำหรับบิกินเนอร์ส่วนมากก็จะเป็นแนวแบบอยากจะลดความอ้วนอะไรแบบนี้เนาะก็เหมือนกับคนที่อ้วนอะไรแบบเนี้ยก็อยากจะแบบลดความอ้วนเหมือนเช่นแบบลดหน้าท้องลดขาแบบเนี้ยแบบสมมติถ้าแบบน้องผู้ชายผู้หญิงก็ส่วนมากก็แบบออกกำลังกายแบบคิดว่าตัวเองขาใหญ่อยากจะขาเล็กแบบนี้ลดหน้าท้องมั่งก็แบบมีวิธีแนะนำอะไรบ้างแบบเราควรจะไปแบบนี้เนาะไปคาร์ดิโอโอเคจะควรทำยังไงเพื่อให้ลดหน้าท้องหรือว่าแบบต้นขาเพราะส่วนมากเนาะคนที่แบบอยากลดความอ้วนก็แบบอยากจะลดพวกนี้กันส่วนมากที่สังเกตดูโอเคได้ดูถึงตัวน้องด้วย okay. แล้วตัวน้องอยากลดที่ไหนก็ส่วนมากก็จริงถ้าส่วนน้องก็ไม่ได้อยากจะแบบลดให้ผอมเลยก็อยากจะแบบมีกล้ามหน่อยๆแบบไม่ได้จะเอาผอมเลยแต่ว่าก็ตั้งแต่ครับก็หน้าท้องกับส่วนขาต้นขาเหมือนกันโอเคก็เดี๋ยวหลักๆเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคำนิยามสำหรับการลดส่วนเฉพาะต่อจงเนี่ยมันที่จริงอ่ะนอกจากดูดไขมันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยวิธีธรรมชาติสำหรับฟิตเนสเนี่ยมันไม่มีครับเราจะใช้คำว่าลดไขมันแทนนะครับโดยหลักๆก็คือสมมุติเราขาใหญ่เนี่ยแล้วเราต้องการจะลดขาเนี่ยคือมันใหญ่เพราะอะไรถ้าสมมุติเราไม่ค่อยได้เล่นเวทมาตั้งแต่แรกมันใหญ่เพราะไขมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำเนี่ยก็คือลดไขมันเวลาลดไขมันเนี่ยมันอยู่ที่ว่าร่างกายเนี่ยมันสะสมไขมันตรงไหนได้มากกว่าในร่างกาย อยู่ที่เจเนติกหรือว่ากรรมพันธุกรรมอะไรของแต่ละคนว่าโอเคบางคนเก็บไขมันไว้ที่หลังเยอะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเกี่ยวกับพวกลึกเข้าไปอีกก็จะเป็นกล้ามเนื้อเด่นกล้ามเนื้อด้อยอะไรพวกเนี้ยซึ่งเราพูดง่ายๆก็คือลดเฉพาะส่วนไม่ได้แต่ว่าเราลดไขมันเพื่อให้ไขมันทั้งตัวเนี่ยเล็กลงได้นะครับอย่างนั้นดีกว่าก็เหมือนกับว่าการลดไขมันคือมันมีเฉพาะจุดก็คือถ้าเราลดมันก็สมมติก็ลดไปแบบทางร่างกายแบบนี้ป่ะใช่ใช่ฟูทั้งร่างกายก็แบบลดมันก็จะลดไปเรื่อยๆเรื่อยๆทั้งร่างกายนี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็คือให้โฟกัสลดไขมันดีกว่าแล้วเอาจริงๆอ่ะมันก็ลดไปทั้งตัวแหละแต่ว่าเราอาจจะเห็นบางส่วนที่มันบางส่วนลดเร็วบางส่วนอาจจะลดช้าห่วงยางอาจจะไปหลังสุดอะไรอย่างเงี้ยปล่อยให้เป็นเรื่องของร่างกายเรานะครับแต่ว่าเราก็โฟกัสไปที่ลดไขมันโอเคแล้วเราควรจะแบบคาร์ดิโออย่างเดียวหรือว่าควรจะแบบเร่งเวทอะไรแบบนี้ด้วยไหมแบบถ้าเราจะลดไขมันอะไรแบบถ้าอยากลดไขมันอย่างเดียวเนี่ยไม่จำเป็นต้องเล่นเวทไขมันก็ลดคือคุมอาหารกับคาร์ดิโอก็ลดแล้วแต่เหตุผลที่แบบส่วนใหญ่เทรนเนอร์อะไรเงี้ยหรือว่าคนให้แบบอยากให้เล่นเวทควบไปด้วยเนี่ยเพราะว่า1เวลาลดมาเนี่ยจะได้ไม่เพลหรือว่ามันยังพอมีกล้ามเนื้อที่แบบมันยังกระชับได้กระชับมากขึ้นอะไรเงี้ยลดขึ้นมาแล้วดูดีบางคนใช้อาหารเสริมฮะอดอาหารลดมาแล้วเพะหรือว่าแบบโยโย่อะไรเงี้ยซึ่งที่จริงอ่ะการเทรนเวทไปด้วยเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ก็คืออย่างแรกมันสามารถเพิ่มกล้ามเนื้อได้ด้วยนะครับสำหรับนิวบี้ก็คือคนที่ฝึกใหม่กล้ามเนื้อมันจะเพิ่มได้ง่ายสองก็คือยิ่งเราเล่นให้มันมีกล้ามเนื้อมากขึ้นเนี่ยระบบเผาผลาญมันก็จะเยอะขึ้นเพราะว่าเรายกตัวอย่างเป็นเหมือนรถยนต์อ่ะเนาะที่แบบพลังงาน พลังเครื่องยนต์เนี่ยเปรียบเสมือนกล้ามเนื้อของเรายิ่งเรามีเครื่องยนต์ที่ใหญ่เรายิ่งใช้พลังงานเยอะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะกลับมาอ้วนหรือว่าเวลาที่เราจะลดน้ำหนักหรือว่าไขมันลงไปเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นครับโอเคหลักๆก็ประมาณนี้ครับว่าทำไมเราต้องเอ้ยเล่นเวทควบไปด้วยอะไรเงี้ยก็แนะนำเนาะแนะนำที่จริงแนะนำแต่ว่าเพื่อแบบใครไม่สะดวกหรือว่าแบบไอ้นี่จริงๆถ้าอยากลดไขมันอย่างเดียวคาร์ดิโอ
คุมอาหารก็พอแล้วคุมอาหารอาจจะเล่นเป็นพวกบอดี้เวทอยู่ว่าอยู่บ้านก็ได้ครับแล้วคาร์ดิโอนี่คือแบบทำอย่างน้อยสักกี่นาทีแบบสมมติถ้าแบบจะเดินบนลู่วิ่งหรือว่าปั่นจักรยานอะไรแบบเนี้ยควรจะเป็นแบบกี่นาทีส่วนใหญ่เนี่ยอย่างที่บาสก็รับเทรนด้วยบาสจะแนะนำให้สำหรับถ้ามือใหม่เลยก็20นาทีก่อนอาจจะเป็นการเดินนะครับแล้วค่อยเพิ่มเขาเรียกว่า intensity หรือว่าความเข้มข้นในการคาร์ดิโอเนี่ยอาจจะเพิ่มเวลาก่อนเพิ่มเวลา30 40 1ชั่วโมงแล้วค่อยเพิ่มถ้าผมว่าไหวก็อาจจะเป็นเดินเร็วเดินชันหรือว่าวิ่งอย่างของนนถ้าผมว่าที่ผมให้ทำก็คือเป็นการเดินชันแล้วก็เดินเร็วพร้อมกันก็คือไม่ได้แบบถึงกับวิ่งแต่ว่าก็ไม่ได้สบายอ่ะเนาะเหงื่อก็ออกอยู่ก็ออกอยู่ใช่ๆก็เป็นประมาณนั้นไป45นาทีต่อวันนะครับผมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าโอเคเราลดไปแล้วเริ่มตันแล้วว่ะมันไม่ลดแล้วว่ะโอเคเพิ่มความหนักหน่วงเพิ่มเวลาเพิ่มความหนักเวลาเพิ่มความชันเพิ่มความเร็วใช่แล้วเราอาจจะไปปรับเรื่องการกินข้าวก็คือลดคาร์โบไฮเดรตลงไปหน่อยไหมค่อยๆลดไปทีละนิดอย่างเวลาบัสเตรียมประกวดก็จะลดทีละ100กรัมอะไรเงี้ยครับแต่ละสัปดาห์เนาะโอเคแล้วก็เรื่องเหมือนกับเรื่องของการกินอะไรแบบเนี้ยก็คือเราควรจะแบบลดอะไรบ้างเราควรแบบนี่กินได้บ้างเราจะรู้ได้ไงว่าแบบเราควรกินอะไรแบบเหมือนกับที่ได้ยินมาก็คือเหมือนกับถ้าจะลดน้ำหนักใช่ไหมเราก็แบบเราควรกินแบบให้ได้แคลน้อยกว่าที่ร่างกายเราต้องการแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแบบนี้กี่แคลอะไรแบบเราควรงดอะไรบ้างแบบไม่ควรกินอะไรเราควรกินอะไรแบบนี้ก็มันจะมีแอปหนึ่งชื่อ My Fitness Pal นะครับก็เคยบอกคลิปนู้นนานแล้วถ้าสมมติว่าใครติดตามมาก็จะรู้นะครับ My Fitness แล้วก็ Pal P-A-L นะครับก็เดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวไอแอปนี้เนี่ยมันก็จะคำนวณเลยว่าเราสูงเท่าไหร่เราหนักเท่าไหร่โกของเราคืออะไรเราต้องแล้วมันก็จะคำนวณว่าร่างกายของเราเนี่ยต้องใช้เท่าไหร่เราแอคทีฟไหมในแต่ละวันสมมุติว่าทำงานออฟฟิศก็ไม่ค่อยแอคทีฟถ้าสมมุติทำงานก่อสร้างก็แอคทีฟซึ่งมันจะใช้พลังงานเนี่ยมากขึ้นแล้วก็มันจะมีบอกเลยว่าถ้าสมมุติเราใส่อกไก่100กรัมเนี่ยสมมุติเนี่ยมันจะบอกเลยว่าโอเคคุณได้โปรตีนกี่กรัมมีในอกไก่เนี่ยมันมีแฟตกี่กรัมมีคาร์โบไฮเดรตกี่กรัมแล้วก็จะมีพวกสารอาหารเขาเรียกว่าไมโครนิวเทรียนก็ซึ่งมันเป็นพวกอาหารที่มันเกี่ยวกับพวกไฟเบอร์อะไรอย่างเงี้ยครับที่มันไม่จำเป็นไหมมันก็จำเป็นแต่มันไม่ใช่แบบหลักๆต่อร่างกายหลักๆที่เราจะดูก็คือคาร์โบไฮเดรตแฟตแล้วก็โปรตีนแล้วก็แคลอรี่อันนี้ก็จะบอกหมดเลยนะครับโอเคถ้าสมมติว่าเราอาจจะไปหาตามเน็ตก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้แอปนี้ก็ได้คือพิมพ์เข้าไปเลยในนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ทันสมัยเพราะฉะนั้นมันก็พิมพ์เข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นเลยว่าแบบเฮ้ยสมมุติเราต้องการทราบว่าร่างกายเราเนี่ยใช้พลังงานวันละกี่แคลแล้วก็เข้าไปดูนะครับเสิร์ชเลยว่าโอเคอย่างmetabolic rate อะไรเงี้ยมันก็จะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวของเราแล้วมันก็จะขึ้นมุดนนเนี่ยใช้ร่างกายเอ้ยใช้พลังงาน 2,000 แคลต่อวันงั้นเราก็ต้องให้น้อยกว่าก็ต้องกินให้น้อย 2,000 แคลน้อยกว่าอย่างกิน 1,800 แล้วก็เราก็ไปคาร์ดิโอเพิ่มเข้าไปอย่างคาร์ดิโอทีเนี่ยอย่างที่ผมให้นนคาร์ดิโอเนี่ยก็ 4-500 เนาะขึ้น 4-500 ก็ประมาณ 4-500 แคลใช่คือการคาร์ดิโอเนี่ยที่จริงอ่ะไม่อยากคือมันไม่จำเป็นต้องทำก็ได้แต่ว่าทำเนี่ยจะเร็วกว่าเยอะเห็นผลเร็วกว่าเห็นผลเร็วกว่าอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าคาร์ดิโอเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องที่แบบช่วยลดไขมันอีกนอกจากนอกเหนือจากการที่กินน้อยแล้วเนี่ยมันบางทีครับมันโอเคอาจจะลดได้ในช่วงแรกแต่แบบหลังๆมามันเริ่มจะไม่ได้เพราะนั้นการคาร์ดิโอเนี่ยช่วยได้เยอะนะตอบโจทย์ทุกการลดน้ำหนักแน่นอนครับก็สรุปเลยก็คือสรุปเลยไปดูเข้าไปที่แอป
แล้วก็ดูหรือเว็บไซต์ก็ได้แล้วก็ดูว่าเราควรกินวันละกี่แคลทำการบ้านนิดนึงสำหรับใครที่ไม่อยากจ้างเทรนเนอร์นะก็โอ้โห Google เนี่ยมันมีหมดแล้วครับผมก็เข้าไปดูได้เลยว่าอกไก่100กรัมเนี่ยกี่แคลหรือว่าข้าวเนี่ยกี่แคลมันมีบอกหมดแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นข้าวบราวน์ไรซ์หรือว่าจัสมินไรซ์หรือว่าเป็นบาสมาติอะไร whatever นะครับก็เอามาหักลบกับเมตาบอลิกเรทที่เราต้องใช้ในแต่ละวันนะครับผมแล้วก็หักลบกันดูแล้วก็ลองผิดลองถูกเองถ้าสมมติว่าไม่อยากจ้างเทรนเนอร์หรือว่าจะเสพความรู้ตามอินเทอร์เน็ตก็ได้อย่างช่องผมเนี่ยก็จะบอกตลอดแนะนำตลอดว่าเอ้ยเรื่องการกินหรือว่าอะไรเงี้ยก็ลองดูนะครับแต่สำหรับตัวผมเองเนี่ยที่ผมมาถึงได้จุดนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นการลองผิดลองถูกทั้งหมดเคยแบบลดความอ้วนโดยใช้กินแค่ไขมันหรือว่าคีโตฟาสติ้งอะไรก็ลองมาหมดนะครับแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์เราว่าชีวิตเราเนี่ยจะใช้ยังไงสมมุตินนเนี่ยมีเวลาเฉพาะตอนเย็นที่จะคาร์ดิโอก็โอเคเราก็คาร์ดิโอรอบนึง1ชั่วโมงไปเลยแต่ว่าถ้าแบบบางคนที่แบบมีเวลาเช้าก็อาจจะเช้าครึ่งชั่วโมงเย็นครึ่งชั่วโมงแล้วแต่บางคนเนี่ยกินวันหนึ่ง3มื้อบางคนกินวันหนึ่ง6มื้อก็แล้วแต่ว่าถ้าหมูเขาทำงานหนักไม่มีเวลากินข้าวก็กิน3มื้อแต่ว่าเราก็จัดเฉลี่ยให้มันเท่ากันครับอยู่ที่วินัยของแต่ละคนเนาะโอเคคลิปนี้ก็พอแค่นี้แหละเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะลงอัปเดตหลังจากคลิปนี้ก็จะลงอัปเดตเป็นการแข่งอาโนนะครับผมว่าให้ทุกคนดูผลเนี่ยเอาจริงผมเนี่ยทำงานแต่ตีสี่ทุกวันนะครับก็เลยอย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือมันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์เราตีสี่แล้วก็ไปคาร์ดิโออีกโอ้โหเรียนอีกเรียนมหาลัยแล้วก็โอ้โหหนักหน่วงเลยก็ทำงานการที่มาใช่เอาจริงอ่ะหุ่นรอบนี้ผมก็พอใจแล้วนะถ้าเหมือนว่าใครที่ตาม IG ผมอยู่ก็จะรู้ก็พอใจในระดับนึงเนาะแต่ว่าทำดีที่สุดแล้วนะครับผลไม่ว่ายังไงเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเพราะว่าผมเองก็ยังไม่รู้นะครับหลังจากลงคลิปนี้แล้วนะครับผมก็จบเพียงเท่านี้เนาะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครมีคำถามหรือว่าอะไรเนี่ยก็ทิ้งเอาไว้ข้างล่างใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผมไปแข่งชนะด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนยังอย่าลืมนะครับติดตามเรื่อยๆเดี๋ยวช่องใหม่มาเนี่ยก็ฝากกดด้วยนะครับจะโปรโมทผ่านทางช่องผมแน่นอนนะครับผมโอเควันนี้ก็จะลาไปก่อนเนาะเราสองคนโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ